ว่าถ้าเจอเขามาตั้งนานนี้รูขุมขนคุณพักอาจจะฟิตไปแล้วก็ได้รูขุมขนนะรูขุมขนไม่ใช่รูขุมขนของพี่พักอาจจะฟิตไปแล้วก็ได้สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะวันนี้นะคะพี่พักจะมารีวิวเซรั่มกระชับรูขุมขนที่ไม่พูดถึงไม่ได้ซึ่งถ้าใครลองแล้วคิดว่าแน่นอนอ่ะต้องหลงรักนั่นก็คือตัวนี้เลยค่ะสมูทโตเอ็กคอลลาเจนไวท์เซรั่มตัวนี้เนี่ยเขาเคลมมาเลยว่าช่วยกระชับรูขุมขนสัมผัสได้ถึงผิวที่ละเอียดยิ่งขึ้นสุดอ่อนโยนใช้ได้กับทุกสภาพผิวตัวนี้เนี่ยพี่พักได้ลองสักพักนึงแล้วพี่พักรู้สึกว่าเฮ้ยรูขุมขนเรากระชับลงจริงๆอ่ะอันเนี้ยพี่พักใช้มา1หลอดแล้วนะคะขึ้นหลอดใหม่ละปึ๊บเนื้อครีมของเขาจะเป็นสีเหมือนไข่เลยแล้วก็ให้สัมผัสที่นุ่มๆลื่นๆ นะคะซึมง่ายนะคะเนื้อครีมตัวนี้ซึมง่ายมากอาจจะพักทาลงบนมือเลย1ลึบปึ๊บนี่เมื่อกี้พี่พักทาเยอะไปหน่อยนะเนื้อครีมของเขาเนี่ยจะให้สัมผัสนุ่มลื่นชุ่มชื้นเลยแหละทาบนหน้าเนี่ยชุ่มชื้นตัวนี้เนี่ยควรทาขั้นตอนไหนก็คือล้างหน้าเสร็จแล้วเช็ดหน้าให้สะอาดเช็ดโทนเนอร์แล้วก็น้ำตบต่างๆนะคะพี่พักจะไล่สเต็ปการทาครีมตามความเข้มข้นของเนื้อครีมจากแบบใสไปข้นตัวนี้ก็จะลงเป็นอันดับใกล้ๆสุดท้ายเลยมาเดี๋ยวเรามาทาบนผิวให้ดูกันปึ๊บพี่พักก็จะทาอย่างนี้นะพี่พักก็จะย้ำตรงที่ว่าพี่พักมีรูขุมขนกว้างๆก่อนนะคือพี่พักจะมีรูขุมขนตรงหน้าแก้มแล้วก็ตรงจมูกค่ะเราก็ทาลงไปเลยช่วงนี้หน้าตาอ่อนแอมากแบบพี่พักจะทาอย่างนี้นะคะจะเห็นว่าแบบรูขุมขนพี่พักอะเล็กลงเห็นได้ชัดเลยมันดูกระชับขึ้นนะคะเสร็จแล้วเนื้อครีมที่เหลือพี่พักก็จะทำอย่างนี้ค่ะปาดลงบนฝ่ามือวอร์มเขานะคะแล้วพี่พักก็ตบอย่างนี้ตบหลังจากนั้นนะคะพี่พักก็จะทาครีมกันแดดก็เป็นจบขั้นตอนการบำรุงผิวของพี่พักนะคะแล้วเดี๋ยวพี่พักขอตัวไปแต่งหน้าแล้วเดี๋ยวเรามาสรุปกันว่าตัวเนี้ยดียังไงอะไรยังไงนะคะควรซื้อไหมหาซื้อได้ที่ไหนนะตั้มเรามาสรุปกันเลยนะคะว่าเจ้าสมูทโตเอ็กคอลลาเจนไวท์เซรั่มตัวนี้เป็นยังไงโดยส่วนตัวของพี่พักเนี่ยหลังจากที่พักลองใช้มาแล้ว1ซองแล้วนี่ก็ครึ่งซองที่2นะพี่พักสังเกตได้เห็นชัดๆเจนเลยว่าดูกระชับลงอย่างเห็นได้ชัดแล้วก็หน้าพี่พักดูสว่างขึ้นนะคะดูกระจ่างขึ้นแล้วก็ระหว่างวันเนี่ยหน้ามันน้อยลงคือ3ผลลัพธ์หลักๆเนี่ยพี่พักเห็นได้ชัดเลยนะคะแล้วตัวนี้เนี่ยเขาเคลมมาเลยนะคะว่าเป็นสูตรอ่อนโยนปราศจากแอลกอฮอล์แล้วก็น้ำหอมใช้ได้กับทุกสภาพผิวพี่พักก็แนะนำนะคะตั้งแต่แบบเด็กวัยรุ่นเริ่มแบบว่าเริ่มดูแลบำรุงผิวพรรณไปจนถึงคนที่มีอายุเยอะวัยผู้ใหญ่วัยสูงอายุนี่ก็น่าจะใช้ได้จากที่พี่พักไปอ่านมานะแล้วก็ประสบพบเจอด้วยตัวเองเนี่ยพี่พักจะบอกว่าปัญหารูขุมขนเนี่ยมักจะเกิดกับผู้ใหญ่ที่มีประมาณ30ถึง30ปลายๆขึ้นไปเหมือนกับว่ายิ่งเราแก่เนี่ยรูขุมขนเราก็จะยิ่งกว้างขึ้นเพราะฉะนั้นเราก็ต้องหาครีมบำรุงอะไรมานะพี่พักจะบอกว่าเฮ้ยตัวนี้เนี่ยก็ไม่แพ้ครีมเคาน์เตอร์แบรนด์เลยนะให้ผลลัพธ์ที่ดีนะก็ไม่ได้แบบให้ทาวันนี้อีก3วันดีเลยอย่างเงี้ยก็เราต้องค่อยๆไล่มันสเต็ปไปนะคะอาจจะเห็นผลลัพธ์ในการเปลี่ยนแปลงเนี่ยอาจจะประมาณอาทิตย์แรกก็เริ่มเห็นผลลัพธ์แล้วสำหรับตัวนี้นะโดยส่วนตัวแล้วพี่พักชอบมากแล้วพี่พักก็จะใช้เคาน์เตอร์ต่อไปจะดูซิว่ารูขุมขนของเรานั้นจะเนียนไปเลยมั้ยอ่ะเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆให้ดูใกล้ๆก็คือยังเห็นรูขุมขนอยู่ละค่ะแต่จะเห็นว่าตรงเนื้อของพี่พักเนี่ยมันเนียนไปแล้วอ่ะมันฟิตลงไปแล้วนะคะส่วนตรงจมูกเนี่ยอาจจะต้องใช้เวลาหน่อยเพราะว่าเราก็ชอบไปดูซิ้วเซียนแคะแกะเก้าอะไรอย่างเงี้ยอาจจะต้องใช้เวลานานหน่อยแต่ตรงนี้นี่ดูเบลอๆฟิตเป็นแล้วตัวนี้เนี่ยหาซื้อได้ง่ายๆนะคะที่ 7-Eleven แทบจะทุกสาขาอ่ะทุกสาขาเลยก็ว่าได้พี่พักว่าตัวนี้มีทุกสาขาแล้วพี่พักต้องบอกว่ารู้สึกแอบแบบเสียใจเล็กน้อยว่าทำไมเราเพิ่งเจอกันเพราะว่าตัวนี้ขายมานานมากๆแล้วแล้วก็พี่พักก็ได้เพิ่งได้มาลองเนี่ยก็รู้สึกว่าทำไมเพิ่งเจอกันเนาะเพราะว่าถ้าเจอเขามาตั้งนานนี้รูขุมขนของพี่พักอาจจะฟิตไปแล้วก็ได้รูขุมขนนะรูขุมขนไม่ใช่รูขุมขนของพี่พักอาจจะฟิตไปแล้วก็ได้นะตัวนี้ราคาอยู่ที่39 บาทถ้าไปตามเซเว่นพี่พักไม่มั่นใจว่าเซเว่นที่กรุงเทพหรืออะไรจะเป็นยังไงแต่ที่หัวหินนะเขาจะทำเป็นชาร์ตไว้เลยนะ
อึดอันดับ1 2 3เนี่ยตัวเนี้ยติดชาร์จตลอดอ่ะที่พี่พักเห็นก็คือติดชาร์จตลอดก็เอาเป็นว่าถ้าใครสนใจแล้วก็มีปัญหารูขุมขนหรือว่ามีปัญหาความมันบนใบหน้าหรือว่ามีปัญหาผิวหน้าไม่สม่ำเสมอหรือว่าอยากจะหาครีมบำรุงผิวดีๆมาลองใช้ก็ลองไปหาเจ้าตัวสมูทโตเอ็กคอลลาเจนไวท์เซรั่มตัวนี้มาลองใช้นะคะพี่พักบอกได้เลยว่าแล้วคุณจะไม่ผิดหวังค่ะเอาละค่ะวันนี้นะคะพี่พักก็ต้องขอตัวจบคลิปไม่เพียงเท่านี้คลิปวิดีโอหน้าพี่พักจะมารีวิวอะไรจะพาไปกินอะไรหรือว่าจะพาไปเที่ยวที่ไหนก็อย่าลืมกดติดตามพี่พักนะตอนนี้นะคะพี่พักมี IG กับ Facebook แล้วก็ถ้าเบื่อดูวิดีโออะไรอย่างนี้ก็เข้าไปอัปเดตติดตามกันที่ Facebook และ IG เนาะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะเจอกันคลิปวิดีโอหน้าเนาะดีจริงๆไปซื้อเลยไปซื้อราคาไม่สูงด้วยซองหนึ่งก็ใช้นี่นอน